รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยป้าไม่มาสักทีวะเนี่ยฮะโอ้นัดไว้นี่แบบโอ้โหมันจะมากี่โมงเนี่ยตา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 ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วคุณพี่เฮ้ยคุณพี่ถ้าอยากไปวัดชัยวัฒนารามแล้วก็ไปซื้อของแถวป่าผ้าเหลืองได้ไหมคะโอ้โหไอ้ปามนี่ปามเหรอเนี่ยนี่กาละเกดค่ะโอ้โหจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรออ่ะทำไมคะมันผิดมีอะไรผิดเหรอคะคุณพี่นี่เราไม่ได้ไปวัดชัยวัฒนารามนะเราจะมาสัมภาษณ์คุณอุ้ยอ้าวแล้ววัดชัยของข้าล่ะโอ้โหมิหน้าโอ้โหนี่รอมาเอ็ไม่รู้กี่ชั่วยามาเนี่ยไปหมุนตัวสิโอ้โหเลิศมากสวยมากคือวันนี้จะมาสัมภาษณ์คนเขียนบุพเพสันนิวาสก็เลยให้เกียรติคนเขียนโอ้โหเขาบรรยายในเรื่องไว้ว่าแม่หญิงกาละเกดเนี่ยมีผิวขาวผุดผ่องพรรณซึ่งไม่มีก็เลยเอาเสื้อผ้ามาไว้ก่อนให้เหมือนหน่อยเหมือนมากเลยยุคนั้นเลยใช่ไหมยุคนั้นเลยค่ะผมเผ่านี่เหมือนเลยเกศสุรางเลยเป๊ะโอ้โหเอาละพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะนี่จะวางตัวถูกไหมเนี่ยกับสู่ยุคปัจจุบันลืมชุดไว้ก่อนไปเจอคุณอุ้ยกันเรามาที่สำนักพิมพ์นะฮะเชิญครับสนับสนุนโดยสเต็กปลาทูน่าตราโรซ่าพร้อมมื้อไหนๆไม่มีพลาดวิกเก็นวันพุชครีมเปลี่ยนสีผมยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสะดวกง่ายวันพุชหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลสเพอร์เบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกเกมร่วมสนุกชิงรางวัลนวนิยายบุพเพสันนิวาสพร้อมลายเซ็น5รางวัลเพียงถ่ายรูปในรายการยืนยันการรับชมนำไปโพสต์ในแฟนเพจรายการลายกนกหรือกนกรัฐวงศ์สกุลแฟนเพจพร้อมเขียนบรรยายความรู้สึกที่มีต่อละครเรื่องนี้เราจะจับสลากชื่อ5ท่านโชคดีรับรางวัลไปเลยซึ่งจะประกาศในท้ายรายการอาทิตย์ถัดไปครับโอ้โหงดงามมากย้อนยุคเลยอ่ะค่ะคุณปุ้ยจันยวีใช่ใช่ไหมคนเขียนอยู่ที่นี่เอาละครับตอนนี้ผมกับคุณปาล์มก็มาเจอกับผู้ที่ลิขิตบุพเพสันนิวาสนะฮะให้กำเนิดออกมาเรามาใช้ขอใช้สถานที่ของทางแฮปปี้บานาน่าเขานะครับสัมภาษณ์กับเจ้าตัวเลยนะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะฮะคุณอุ้ยจันยวีสมปรีดานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ฮะคนที่รังสรรค์ออกมาให้เราได้แบบสนุกสนานช่างคิดคนที่ช่างคิดนี่เจ้าตัวไม่ค่อยสบายนะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากเพราะว่าสื่อนั้นก็ตามสัมภาษณ์โอ้โหตลอดคู่ไปกับละครเลยตั้งแต่วันแรกที่ออนแอร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะเตรียมตัวต้อนรับกระแสนี้ไหมหมายถึงเตรียมตัวต้อนรับออกสื่อไหมไม่เลยค่ะเพราะว่าคิดว่าจะเหมือนเรื่องอื่นๆเพราะว่าก็เคยเรื่องอื่นๆก็เคยเป็นละครแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรขนาดนี้ค่ะ อันนี้ตั้งแต่วันแรกเลยก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะรับสายตลอดใช่รับสายด้วยแล้วก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจรอมแพงอะค่ะแบบเป็นพันๆเลยแบบถี่มากที่เขาอินบ็อกซ์มาส่วนมากมาพูดคุยเรื่องอะไรคะสนุกมากอยากได้หนังสือมาเนี้ยค่ะไปซื้อได้ที่ไหนถามทุกอย่างละครตัวนี้เป็นอะไรถามทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสอะค่ะคุณอุ้ยนี่เป็นแอดมินเพจเองเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแอด
เพจว่ารอมแพงค่ะโอ้โหตั้งแต่วันแรกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตึ้ง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 ใช่ค่ะประมาณ3วันที่แบบข้าวก็แทบไม่ได้กินน้ำก็อาบวันละหนอะไรเงี้ยไม่มีคือไม่มีเวลาเลยถ้าเกิดไม่รีบตอบนี่ก็คือแบบจะไม่ได้ตอบใช่มันจะทับไปทับไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะนี่กลับไปที่นครศรีธรรมราชนะช่วงนี้นะฮะแต่ว่าทีมงานก็ไปตามตัวมาต้องไปรบกวนมาอีกนะคะไม่ค่ะเต็มใจค่ะอยากจะรู้ประวัติคุณอุ้ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ที่เรียนอะไรยังไงนะหมายถึงตอนมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะค่ะก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะโบราณคดีเอกประวัติศาสตร์ศิลปะโทภาษาไทยค่ะทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้ฮะสายนี้คณะโบราณคดีใช่ไหมคะเพราะเราชอบอะไรที่มันเป็นของเก่าๆอยู่แล้วค่ะชอบไปในสถานที่เก่าๆซากปรักหักพังแล้วพอไปแล้วมันก็จะแบบจินตนาการเอาเองอย่างเงี้ยค่ะว่าเออนะเคยเดินอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยสมมุติเราเป็นนางเอกอยู่ในเรื่องตอนนั้นที่เราไปตอนอยู่นครศรีมีไหมที่นั่นมีอะไรที่เก่าๆบ้างที่เราชอบมีค่ะก็จะมีแบบพวกถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะมีภาพเขียนสีเพราะว่าที่นครศรีธรรมราชอ่ะจะมีแบบเป็นนิกายเสวนิกายอะค่ะเสวนิกายค่ะก็จะมีภาพเขียนสีเกี่ยวกับพระอิศวรก็มีนะคะที่เคยไปแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราชอะค่ะก็จะมีของเก่าเยอะมีพวกเพชรพลอยเงี้ยเราก็ชอบดูเพชรพลอยค่ะชอบดูเพชรพลอยอะไรสวยๆงามๆแสดงว่าสิ่งทรัพย์อย่างนั้นมาเนี่ยตั้งแต่ในวัยเด็กๆเลยไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนที่เลือกเรียนคณะโบราณคดีเนี่ยตอนนั้นเลือกตามความชอบแล้วคิดไหมว่าจบมาจะทำการทำงานอะไรคิดไหมฮะตอนนั้นคืองานอะไรก็ทำหมดอะค่ะไม่ได้เลือกงานค่ะก็เปลี่ยนงานไปประมาณ11งานได้โอ้กว่าจะมาเป็นนักเขียนไม่งานในฝันสมัยที่เราเป็นมัธยมสมัยเราเรียนมัธยมมีไหมไม่มีค่ะไม่มีงานในฝันเลยใช้ชีวิตแบบว่าเล่นซะมากกว่าเรียนค่ะอ่านหนังสือเยอะมากหนังสือแบบไหนคะอ่านทุกอย่างค่ะอ่านตั้งแต่ถ้าตอนที่อ่านหนังสือแตกแล้วเนี่ยก็อ่านพวกนิทานอีสปเริ่มจากนิทานอีสปในห้องสมุดของประชาชนนะคะห้องสมุดประชาชนที่อยู่ในบริเวณของโรงเรียนประถมวัดปทุมทายการามก็ไปอ่านตั้งแต่นิทานอีสปไล่ไปจนถึงเล่มหนาๆค่ะเล่มหนาๆเล่มแรกที่อ่านก็คือในฝันของโรสลาเรนอ่านตอน8ขวบนิยายค่ะแล้วเล่มใช่ค่ะเคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมาเป็นคนที่เขียนหนังสือในวัยที่เราอ่านพวกเนี้ยใช่เคยคิดจะเป็นนักเขียนไหมตอนนั้นไม่เคยเราอ่านเราชอบอ่านหนังสือแต่เราไม่เคยคิดว่าแบบอยากจะเขียนเองไม่เคยค่ะเคยเขียนเรื่องสั้นไปขายหัวเราะแต่ตอนนั้นคือแบบเด็กมากค่ะ8ขวบ9ขวบเขาอ่านเขาคงแบบไม่เอาหรอกค่ะเคยส่งไปนี่แหละเคยส่งไปค่ะแบบด้วยความแบบเฮี้ยนเด็กๆชอบคิดอะไรเพี้ยนๆไวแรงแล้วมาเริ่มต้นเขียนยังไงมาเป็นนักเขียนได้ยังไงก้าวแรกปีแรกบูบแรกมันมายังไงบูบแรกเลยก็คือเล่นเกมออนไลน์PC อะค่ะเกม PC ออนไลน์ซึ่งมันต้องแชทด้วยใช่ค่ะเกมมังกรหยกออนไลน์แล้วทีนี้มันจะมีโปรแกรมแชทดีมากแชทหน้าจอเลยแล้วก็แบบตอบโต้กันแล้วเราเป็นคนพิมพ์เร็วไงคะก็ตอบโต้กันถึงลูกถึงคนแล้วก็จะมีแบบภาษาเราใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีแบบลูกน้องมาตามติดตามอะไรเงี้ยค่ะมาดูไม่ได้มาเล่นตามมาเชียร์เล่นเกมด้วยเล่นเกมด้วยแล้วก็มาอ่านด้วยแล้วก็แบบชอบแล้วบอกว่าเจ๊เขียนนิยายเถอะถึงขนาดเจ๊เลยเจ๊แล้วคุยอะไรกันบ้างคะในเกมคุยสัพเพเหระค่ะแต่คนที่เข้ามาอ่านเนี่ยกลับรู้สึกว่าขำสนุกตลกสนุกค่ะเริ่มรู้สึกว่ามีคนทักมีคนรอคอยสำนวนของเราใช่ค่ะใช้ได้เหมือนกันก็เลยไปลองเขียนลงในพันทิปลงในพันทิปใช่ค่ะถนนนักเขียนอ๋อเขาจะมีเฟซของเขาใช่ค่ะอีกเว็บไซต์หนึ่งก็เรื่องแรกมิติรักข้ามดวงดาวแต่ตอนนั้นใช้ชื่อว่ามิติรักทะลุดวงดาวทะลุดวงดาวเลยดังมากค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีมากค่ะแบบมีคนแบบมาแบบให้คำแนะนำให้ความสนใจเยอะ
เราก็เลยมีกำลังใจก็เขียนต่อเรื่องต่อมาก็เรื่องสายลับลิปกลอสสายลับลิปกลอสสายลับลิปกลอสตอนนี้มิติรักทะลุดวงดาวอะไรเนี่ยตอนนั้นประมาณปีไหน2549ค่ะ2549ค่ะต้นปีประมาณมกราเลยค่ะก็10ปีแล้วนะท่านผู้ชมฮะประมาณมกราด้วยแล้วก็ใช้เวลาเขียนลงไปในพันทิป1เดือนจนจบค่ะ1เดือนจนจบแล้วเรื่องที่2สายลับลิปกลอสก็ยังอยู่ในพันทิปนะฮะค่ะ1เดือนแล้วตอนที่เราเขียนมิติรักข้ามดวงดาวทะลุดวงดาวเนี่ยตอนที่อยู่ในเว็บไซต์พันทิปเนี่ยมีคนมาติดต่อตีพิมพ์ไหมมีค่ะมีแล้วใช่ไหมมีค่ะแต่ว่าที่จะตีพิมพ์ก่อนก็คือสายลับลิปกลอสค่ะตอนนั้นเราแต่งสายลับลิปกลอสแล้วเราก็แต่งสายลับไวโรสต่อเลยโอ้โหแล้วเราก็จะมีสำนักพิมพ์มาติดต่อพอหลังจากที่มีสำนักพิมพ์มาติดต่อเราก็ลาออกจากงานประจำเลยแบบหุนหันพลันเล่นมากตอนนั้นทำงานอะไรฮะตอนนั้นเหรอคะเป็นพนักงานขายบ้านน็อกดาวค่ะโอ้จบโบราณคดีเนาะทำหลายอย่างค่ะเป็นเลขาเป็นธุรการเป็น BA ก็มีนะคะขายเครื่องสำอาง Oriental Princess พูดไม่ได้ใช่ไหมได้พูดเลยฮะไหนก็ค่ะโอ้อาชีพหลากหลายมากจริงหลากหลายมากแล้วก็มีเป็น call center ด้วยค่ะโอ้โหก็เป็นประสบการณ์ดีนะคะเป็นประสบการณ์ดีแล้วประมาณปีไหนที่เราแบบทิ้งงานทุกอย่างเลยมาเป็นนักเขียน2549นั่นแหละค่ะก็คือภายในปีเดียวเนี่ยฮะเล่มแรกได้ตีพิมพ์คือเราออกเลยออกเลยค่ะตั้งแต่เล่มแรกที่ได้มีการตีพิมพ์มากี่เล่มคะจนกว่าจะมามีบุพเพสันนิวาสโอ้ไม่เคยนับเลยแสดงว่าเยอะมากเลยอ่ะก็บุพเพสันนิวาสนี่ก็ประมาณ10กว่าค่ะ18ประมาณ10ใช่ประมาณ17 18 18นะค่ะเคยนับให้เพิ่งนับให้นับให้ใช่พอรู้ว่าผู้หญิงคนนี้นี่กว่าจะเป็นบุพเพสันนิวาสรู้สึกจะ18ไม่รวมบุพเพนะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเขียนเรื่องดาวเกี้ยวเดือนก่อนพอเขียนเรื่องดาวเกี้ยวเดือนจบปุ๊บต่อด้วยบุพเพสันนิวาสทันทีดาวเกี้ยวเดือนนี่1เดือนจบนะคะค่ะเร็วมากพอบุพเพสันนิวาสก็1เดือนจบแต่ใช้เวลาค้นหาข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะ3ปีโอ้โหในขณะ3ปีเนี่ยก็เขียนเรื่องอื่นไปด้วยใช่ค่ะแต่เราเขียนเราค้นข้อมูลเอาไว้เนี่ยสำหรับบุพเพสันนิวาสใช่ค่ะตอนนั้นมีโครงร่างในสมองแล้วใช่ไหมฮะมีตั้งแต่ตอนเริ่มเขียนนิยายเลยค่ะคิดว่าฉันจะต้องเขียนนิยายย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์สักเรื่องนึงเนี่ยให้ได้ใครจะคิดว่าเรื่องที่ได้แต่งเอาไว้เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วบุพเพสันนิวาสจะมาโด่งดังเป็นปรากฏการณ์อย่างในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยเจาะลึกในเนื้อหาของเรื่องราวทำไมต้องยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและตัวละครไหนมีอยู่จริงหรือไม่จริงบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับสนับสนุนโดย Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมท้องอืดท้องเฟ้อบรรเทาด้วยยาแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอันจากอ้วยอันโอสถเที่ยวตามรอยบุพเพสันนิวาสสำหรับกระแสความโด่งดังของละครเรื่องนี้นอกจากเรตติ้งสูงแล้วยังปลุกกระแสให้คนลุกขึ้นมาแต่งชุดไทยถ่ายรูปและเที่ยวตามรอยละครอย่างสถานที่โด่งดังที่สุดก็ต้องเป็นวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสมัยอยุธยาตอนปลายสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททองประมาณปีพ.ศ. 2173วัดนี้ใช้เป็นฉากสำคัญของละครเรื่องนี้อยู่หลายฉากแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาก็มีคนมาเที่ยวอยู่เนืองแน่นเลยทีเดียวสวยเหลือเกินต้องตายแน่ๆแกรู้ว่าฉันเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าใครจะไปคิดว่าฉันจะได้มาเห็นกับตาตัวเองวะพระปรางวัดชัยเหลืองทองอร่ามไปทั้งองค์เลยไอ้เนืองอ
เอาล่ะครับกลับมาคุยกันต่อเรามาเริ่มเจาะลึกถึงรายละเอียดที่มาของละครบุพเพสันนิวาสโดยเริ่มตั้งแต่นามปากกาว่าทำไมถึงต้องใช้ชื่อว่ารอมแพงรอมแพงนี่มาอย่างไรครับมาจากนางเอกเรื่องเวียงกุมกามของธมยันตีค่ะค่ะรอมแพงค่ะเป็นทางเหนือไหมเป็นคำล้านใช่ค่ะเป็นคำล้านนาโบราณค่ะแปลว่าหญิงผู้เป็นที่รักค่ะแล้วทำไมคุณอุ้ยไปปิ้งอะไรไปคลิกอะไรชอบแบบสำเนียงคำว่ารอมแพงมันพูดยากนะความจริงมันจะขัดปากไหมรอมแพงมันจะร้อนก็ไม่ร้อนรอมแพงรอมแพงรู้สึกว่าเพราะดีแล้วก็เลยเอามาเป็นนามปากกาเพื่อเป็นสิริมงคลกับแก่ตัวเราดีกว่าเพราะว่าเราก็นับถือคุณหญิงวิมลนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็แบบไปขอท่านที่งานสัปดาห์หนังสืองานแรกที่เราไปอะค่ะประมาณปี4950เนี่ยแหละค่ะประมาณปี49ปลายปีก็ไปขอท่านเอาหนังสือสายลับลิปกลอสไปให้ท่านดูด้วยว่าเนี่ยขอใช้นามปากการอมแพงที่มาจากชื่อนางเอกเรื่องเวงกุมกามท่านก็บอกว่าเอาไปเลยหนังสือที่เขียนมาเนี่ยเกือบ20เล่มเนี่ยชอบเล่มไหนมากที่สุดฮะรวมบุพเพด้วยรวมบุพเพด้วยใช่มั้ยคะชอบโพคีทราค่ะไหนฮะโพคีทราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพฤหัสค่ะพระพฤหัสดาวพฤหัสอย่างเงี้ยหรอพระพฤหัสที่เป็นเทพอะค่ะเป็นเทพงงเลยคือเรื่องนี้จะโทษนะเดี๋ยวนะฮะนี่แปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยแปลว่าต้นน้ำพญานาคแสดงว่าเกี่ยวกับพระพฤหัสเกี่ยวกับพญานาคมันจะเป็นการสปอยอ๋อจะสปอยต้องไปอ่านโอ้โอคีทราที่เขียนประมาณปีไหนโอ้จำไม่ได้เหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าดูชื่อหนังสือนะฮะดูชื่อเรื่องนะฮะเล็กกว่าเล็กเดี๋ยวนี้นะนี่มาดังกว่าเออโอ้นี่พิมพ์ไปกี่เล่มนะฮะเอ้ยพิมพ์ไปกี่ครั้งฮะจำไม่ได้เหมือนกันค่ะน่าจะมากกว่า7ครั้งแสดงว่า7ครั้งนี่7ครั้งนี่คือได้รับความนิยมไม่พอทุกเล่มจะ7ประมาณ7ครั้งหมดเบสิกคือ7ค่ะมากสุดคือเล่มไหนที่ได้พิมพ์เยอะสุดก็บุพเพสันนิวาส63ครั้งแล้วค่ะ63ครั้งพิมพ์หนังสือ63ครั้งคุณพระไม่ธรรมดาจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยหนังสือพวกนี้มันมีแบบออนไลน์บ้างไหมคะนี่ปรับเข้าสู่ยุคนี้ไหมคะมีค่ะก็คือจะมีอีบุ๊กค่ะทุกเล่มเลยไหมคะเกือบทุกเล่มยกเว้นมณีรัตนะยังไม่มีค่ะตอนที่เราตัดสินใจว่าเอ้ยเอาลงเป็นอีบุ๊กนี่คิดนานไหมคะคิดนานมากบก.ที่ตื้อแล้วตื้ออีกเจ้าของค่ะคุณเกรซนี่ตื้อแล้วตื้ออีกอยากให้ขายคุณเกรซเป็นบก.นะฮะคือคนอื่นเขาขายกันหมดแล้วเราก็ยังลังเลอยู่ยังไม่อยากขายเป็นอีบุ๊กที่คิดนานเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากขลังอยากเป็นเล่มๆอยากอยู่เป็นเล่มๆเล่มๆมันขลังกว่าเป็นอีบุ๊กนี่เหมือนลอยอยู่ในอากาศเหมือนคนซื้ออากาศไปอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้จิตไม่ค่อยได้ทางจิตวิญญาณเนาะใช่ค่ะจับต้องไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยอยากขายเป็นอีบุ๊กเท่าไหร่บุพเพสันนิวาสเนี่ยนะฮะหลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงมาจับเอาช่วงของพระมหากษัตริย์คือสมเด็จพระนารายณ์ค่ะซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะถ้าหนังละครพีเรียดเนี่ยก็มักจะเป็นสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมมีพระเจ้าตากบ้างมีช่วงที่กรุงศรีกำลังจะแตกบ้างครั้งที่สองนะฮะไม่เคยมีใครทำแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เลยมั้งมีไหมฮะไม่เคยอ่านเหมือนกันค่ะเออแปลกมากผมดูแล้วเฮ้ยน้องคนที่แปลกว่ะมาแบบสมมุตินามตามท้องเรื่องในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์โอ้โหแปลกมากซึ่งย้อนกลับไปรัชกาลที่27อย่างที่บอกใช่ไหมฮะค่ะตอนนั้นได้ไอเดียมาจากตรงไหนถึงเลือกพระนารายณ์ตอนนั้นคือคิดว่าเราจะแต่งนิยายย้อนยุคสักเรื่องใช่ไหมคะก็เริ่มคิดแล้วว่าจะเอายุคไหนดีตอนแรกก็ไม่ได้เล็งที่ยุคสมเด็จพระนารายณ์นะคะครับก็ถ้าอย่างสมัยรัตนโกสินทร์คือมันใกล้กับปัจจุบันมากเกินไปเราเล่นอะไรไม่ได้เต็มที่เพราะว่าตัวละครเราค่อนข้างที่จะแบบเป็นคอมเมดี้จะไปเล่นหัวอะไรกับคนที่ใกล้ญาติเขาอยู่ใช่ค่ะใกล้ปัจจุบันก็
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นยุคเสียกรุงก็มีเยอะแล้วแล้วอย่างนึงเราไม่ชอบเรื่องเศร้าไม่ชอบเรื่องที่แบบมีการล่มสลายอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่โรแมนติกคอมเมดี้ใช่ค่ะมันไม่เหมาะกับแนวของเราสุดท้ายก็พอมาดูที่ยุคสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็ยิ่งค้นยิ่งรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่ามีสีสันเยอะมากมีเรื่องเล่ามีตำนานเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายกระแสมันเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตัวละครเยอะใช่ค่ะตัวละครเยอะหลากหลายกระแสแล้วก็ในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์32ปีเนี่ยผมมีทั้งเรื่องการก่อกบฏใช่ไหมฮะมีทั้งเหล่าขุนนางที่แบบจะแย่งประโยชน์กันแล้วก็มีสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศใช่ไหมฮะสีสันในยุคนี้คือเยอะมากก็แล้วบังเอิญว่าไปอ่านเจอเรื่องที่ว่าพระวิสุทธิสุนทรที่ก็คือต่อมาก็คือพระยาโกษาปานเนี่ยไปเดินทางไปฝรั่งเศสยุคเป็นราชทูตเป็นเนี่ยราชทูตใช่แล้วก็ในเรื่องที่อ่านเนี่ยเขาจะพูดถึงชีปะขาวพราหมณ์ที่ตามไปด้วยที่เป็นพราหมณ์ที่ขี้เมาแต่มีกสิณสามารถนำพาเรือข้ามพ้นน้ำวนข้ามพ้นคลื่นทะเลได้ชอบเลยสิเราชอบเรื่องแบบนี้ใช่ไหมชอบอะไรที่แฟนตาซีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วมันแบบเฮ้ยมันมีในพงศาวดารด้วยเรื่องแบบนี้ก็พอยิ่งอ่านมันก็เหมือนเราอ่านนิทานนะคะมันสนุกอ๋อทั้งที่เป็นเรื่องจริงอิงจากจดหมายเหตุในบันทึกใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้แล้วทำไมเราถึงเลือกไปเรื่องเนี่ยไปเกิดในบ้านของท่านโหราธิบดีพระอาจารย์ของพระนารายณ์คะตอนนั้นแบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะคะแบบแค่อยากจะพูดถึงแบบเรียนฉบับแรกจินดามณีใช่ค่ะของไทยแล้วก็อยากพูดถึงเรื่องศรีปราชญ์เพราะเราเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็เราก็เรียนจบจากกัลยาณีศรีธรรมราชซึ่งมีสระล้างดาบศรีปราชญ์อยู่ในบริเวณโรงเรียนแล้วเราก็แบบจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็ไปกราบไหว้ท่านอยู่บ่อยๆตอนสมัยเรียนก็คือนับถือถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าเป็นแค่ตำนานไม่ใช่เรื่องจริงเงี้ยนะคะแต่เราก็รู้สึกแบบรู้สึกอินรู้สึกแบบอยากเขียนกับท่านเกี่ยวกับท่านบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะศรีปราชญ์เนี่ยเป็นตามประวัติศาสตร์คือเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงนะฮะที่ไม่จริงเนี่ยน่าจะเป็นศรีถนนชัยคนไทยเนี่ยจะบางทีจะสับสนค่ะแต่ว่าบางทีเขาก็บอกว่าเป็นแค่ตำนานใช่ค่ะเป็นแค่เรื่องเขียนขึ้นมาแต่งขึ้นมาศรีปราชญ์นะคะตามตำนานตามประวัติศาสตร์ศรีปราชญ์เป็นลูกของพระโหราธิบดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็รับราชการตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่ามีความปราบเปรื่องในแง่ของเจ้าบทเจ้ากลอนโครงฉันกาบกลอนแล้วก็ไปจบชีวิตอยู่ที่นครศรีธรรมราชเพราะถูกเจ้าเมืองเนี่ยสั่งประหารโดยที่ศรีปราชญ์ไม่ได้มีความผิดอยู่จริงนะฮะแล้วตอนหลังก็อย่างที่ศรีปราชญ์ได้เขียนเอาไว้เป็นโครงสุดท้ายในชีวิตดาบนี้คืนสนองนั่นแหละก็เจ้าเมืองก็ถูกสมเด็จพระนารายณ์สั่งประหารไปอันนี้ก็คือชอบสามารถที่จะแบบใส่อะไรไปได้ในช่วงนี้สำหรับแผ่นดินพระนารายณ์นิดนึงไม่ได้พูดถึงเยอะสำหรับศรีปราชญ์แต่ว่าก็คือจับให้ตัวพระเอกเนี่ยมาเป็นลูกของพระโหราด้วยแล้วก็ให้เป็นน้องชายของศรีปราชญ์ไปด้วยเพื่อดำเนินเรื่องให้กาลเกตมาอยู่แล้วได้แต่งกับพระเอกอะค่ะตัวพระเอกเองในพงศาวดารก็คือมีตัวตนจริงๆแต่ไม่ทราบว่าเป็นลูกใครรู้แต่ว่าเป็นลูกของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เคยไปโปรตุเกสและตัวพระเอกอะตอนอายุ19ก็เคยไปอินเดียหมื่นสุนทรเทวาในพงศาวดารนี่เป็นขุนศรีวิสารวาจาค่ะขุนศรีวิสารวาจาใช่ค่ะส่วนหมื่นสุนทรเทวานี่คือตั้งขึ้นเองโดยอิงจากตัวนี้ค่ะอ๋อตัวละครในบุพเพสันนิวาสเนี่ยตัวไหนไม่มีอยู่จริงบอกได้ไหมฮะมีกาลเกตค่ะไม่มีอยู่จริงนะฮะไม่มีอยู่จริงแล้วก็หมื่นเรืองค่ะหมื่นเรืองเพื่อนของพระเอกค่ะ
แล้วก็แม่หญิงจันวาดคนที่จะมาเป็นคู่กับหมื่นเรืองค่ะนอกนั้นมีอยู่จริงหมดนอกนั้นคุณหญิงจำปาก็ตั้งชื่อขึ้นมาเองค่ะที่เป็นภรรยาของท่านโหราสำหรับตัวละครที่มีอยู่จริงในบุพเพสันนิวาสเนี่ยคุณอุ้ยเนี่ยชอบตัวละครไหนที่มีอยู่จริงนะที่มีอยู่จริงหรือว่าชอบก็คือต้องชอบประวัติศาสตร์ชอบตองกีมาตองกีมาค่ะเท้าทองกีม้าเท้าทองกีม้าค่ะเท้าทองกีม้าเนี่ยเป็นยศตำแหน่งใช่ไหมฮะเป็นยศตำแหน่งที่มีขึ้นตอนนั้นนะคะคำว่าเท้าทองกีม้าเนี่ยเป็นยศตำแหน่งนะฮะบางคนบอกเอ๊ะทำไมคนเราชื่อแปลกจังเท้าทองกีม้าเป็นตำแหน่งคุณเท้าค่ะนี่เหรอเป็นคุณเท้าจริงๆท่านชื่อตองกีมาตองกีมาใช่ค่ะแล้วก็เลยเริ่มมีตำแหน่งคุณเท้าทองกีม้ามาจากชื่อตองกีมาเนี่ยค่ะถึงตอนนี้คงต้องพักสักครู่แล้วช่วงหน้าจะกลับมาคุยถึงตัวละครเท้าทองกีบม้ากันต่อพร้อมคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตัวละครการะเกดมีที่มาอย่างไรแล้วคำพูดคำจาที่ฮิตกันในละครเมื่อก่อนนี้พูดกันจริงๆหรือไม่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับสนับสนุนโดยใหม่นิสสันนาวาร่า Black Edition ความแกร่งของลูกผู้ชายมันฝรั่งกรอบตราปาปริก้าสนับสนุนโดยยาเทียบผีเฟิงโต้จินนำเข้าโดยเวชพงศ์โอสถเที่ยวตามรอยบุพเพสันนิวาสอีกฉากที่สำคัญที่ใช้ถ่ายทำละครเรื่องนี้ก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงปรากฏตามตำนานว่าพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างขึ้นในบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งพระพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเสียอีกซึ่งวัดนี้ใช้เป็นฉากสำคัญของละครเรื่องนี้ด้วยเช่นกันกลับมาคุยกันต่อกับบทสัมภาษณ์พิเศษของรอมแพงผู้ประพันธ์นวนิยายชื่อดังบุพเพสันนิวาสช่วงนี้เราจะกลับมาเจาะลึกในตัวละครสำคัญกันต่อว่ามีความเป็นมาอย่างไรโดยเฉพาะที่หลายคนสงสัยก็คือเท้าทองกีบม้าเหมือนว่าเป็นคนแรกที่บุกเบิกเรื่องเป็นต้นเครื่องอะค่ะเป็นหัวหน้าต้นเครื่องก็คือเป็นเชฟอะถ้ายุคนี้เป็นเชฟรับผิดชอบเชฟใหญ่ทำไมถึงพอสมัยหลังๆก็คือถ้าคนที่เป็นเชฟใหญ่ก็จะมียศนี่เลยค่ะขุนเท้าทองกีบม้าหมดกลายเป็นชื่อตำแหน่งไปแล้วเราทำไมถึงชอบตัวนี้ฮะชอบเพราะว่าเขามีเรื่องราวที่น่าเห็นใจเขามีเรื่องราวพลิกผันในชีวิตเยอะมากจริงๆใช่ไหมตัวจริงๆเลยนะน่าสงสารนะน่าสงสารคือน่าสงสารตั้งแต่ที่โดนลิฟโดนไล่มาจากญี่ปุ่นแล้วบรรพบุรุษโดนไล่มาจากญี่ปุ่นท้าวทองกีบม้านี่เกิดในไทยนะเกิดในอยุธยานะฮะใช่แต่ว่าคุณตาคุณยายโดนไล่มาจากญี่ปุ่นไงรวมถึงเรื่องของการถูกบังคับให้แต่งงานกันอยู่กับคนที่ไม่ได้รักอย่างนี้อย่างนั้นด้วยไหมก็มีหลายกระแสบางกระแสก็ว่าเต็มใจบางกระแสก็ว่าไม่อยากแต่งแต่ทำเพื่อพระเจ้าเพราะว่าพระสังฆราชปัลลูเป็นคนแบบเป็นตัวตั้งตัวตีแบบอยากให้ศาสนาคริสต์ได้เติบโตในแผ่นดินนี้แต่ในเรื่องเนี่ยเรากำหนดด้วยว่าไม่เต็มใจค่ะก็คือชอบตัวละครนี้เพราะด้วยความเห็นใจใช่ค่ะด้วยความเห็นใจอ๋อด้วยความเห็นใจในชะตากรรมแล้วบอกได้ไหมว่าไม่ชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนอะค่ะไม่มีเลยอะค่ะคือมีความรู้สึกว่าเรารักตัวละครทุกตัวแม้ตัวที่มีอยู่จริงนะค่ะเราเข้าใจเขาไงคะเราคิดว่าสิ่งที่เขาทำอย่างเงี้ยเพราะ
พราะอะไรตอนนั้นใช่ไหมคือเราไม่สามารถจะไปตัดสินใจใช้ความคิดปัจจุบันไปตัดสินใจคนในอดีตได้ค่ะเราไม่รู้ว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วการที่เขาตัดสินใจแบบนี้เขาพบกับอะไรมาก่อนหน้านั้นกว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจแบบนี้ถึงแม้ว่าเดียงบทของฟอลคอนที่เราถ่ายทอดออกมาว่าทำให้คนรู้สึกไม่ชอบคนรู้สึกว่าพฤติกรรมเขาแย่อย่างเงี้ยแต่เขาก็มีส่วนดีเพราะเขาก็รักตองกีมาจริงๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขารักสมเด็จพระนารายณ์จริงๆเพียงแต่ว่าเขาอ่ะรักตัวเองมากกว่าแค่นั้นเองคือเขาต้องทำเพื่อชีวิตตัวเองประมาณนี้ค่ะเราก็ศึกษาไปถึงย้อนหลังถึงอดีตของเขาว่าเคยเป็นเด็กในเรือกลีกอะไรเงี้ยค่ะต้องลำบากต้องทนทุกข์มามากแค่ไหนก็ไม่รู้กว่าเขาจะมาลืมตาอ้าปากได้ความทะเยอทะยานความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาก็คงมีแล้วมันก็อาจจะทำให้คนแบบหลงละเริงไปได้แต่เนื้อแท้จิตใจเขาก็คงไม่ได้เลว 100% ก็มีเพราะจุดจบเขาเนี่ยก็มี 2-3 กระแสนะค่ะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมฮะค่ะบางกระแสก็บอกว่าเหมือนกับช่วยทางฝรั่งเนี่ยเผยแพร่ศาสนาในบ้านเรานะบางกระแสก็บอกว่าถูกทรยศหักหลังเวลาช่วงเปลี่ยนแผ่นดินเราก็ไม่ทราบแต่จริงๆก็คือมันมีจดหมายที่เขาเขียนหาคนฝรั่งเศสนะคะว่าให้มาบุกไทยอ๋อใช่ไหมค่ะให้มาได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวใกล้จะสิ้นแล้วคอนสแตนตินฟอนคอนเจ้าพระยาวิชเยนเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องไปอ่านเพราะว่าเป็นข้าราชการในสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นต่างประเทศคนแรกนะฮะถ้าไม่แน่จริงเขาก็คงจะไม่เป็นคนแรกที่ได้เป็นถึงเสนาบดีถึงเป็นเสนาบดีโดยที่พระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์เนี่ยแต่งตั้งใช่ไหมฮะก็น่าสนใจมากข้อมูลในเนื้อหาในบุพเพสันนิวาสเนี่ยคุณอุ้ยเกรงไหมว่าหรือว่าเป๊ะไหมกับทางประวัติศาสตร์มีตรงไหนที่เกรงว่าจะทำให้คนดูยุคนี้เข้าใจคลาดเคลื่อนบิดเบือนไปมีไหมคือถามว่าเกรงไหมก็ไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่แต่ไอ้ที่กลัวคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราเขียนมันคือความจริงทั้งหมดก็มีความกลัวอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็เลยพยายามเขียนให้แบบเป็นกลางๆเข้าไว้จะไม่ตัดสินใช่ค่ะจะเขียนเป็นกลางๆเข้าไว้เพื่อที่จะแบบให้คนอยากรู้ว่าที่เราเขียนจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็จะไปค้นหาเช่นตรงไหนเนื้อเรื่องบ้างคะ อย่างเรื่องฟอลคอนก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีหลายกระแสบางคนที่เขาดีด้วยเขาก็บอกว่าเขาดีอย่างบาทหลวงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าทหารอย่างฟอบังเนี้ยฟอบังเขาจะแบบเกลียดฟอลคอนมากไม่ว่าฟอลคอนจะทำอะไรคือไม่ดีไปหมดก็คือให้ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าฟอลคอนเป็นยังไงอ่ะก็ให้อ่านทุกๆกระแสแล้วก็ตัดสินเองว่าตกลงแล้วฟอลคอนเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่าเขามีความสับสนในตัวเองสูงมากทั้งอันนี้คือทั้งจากประวัติที่เราศึกษามารวมถึงการที่เอาประวัติฟอลคอนมาเขียนด้วยอ๋อแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งส่วนของภาษาฝรั่งเศสค่ะค่ะจริงๆในหลักฐานต่างๆเนี่ยจะบอกว่าฟอลคอนไม่พูดฝรั่งเศสถ้าพูดก็คือพูดได้น้อยแล้วก็แต่ฟังออกเขาเป็นคนที่เรียนรู้ภาษาไทยเร็วใช่ไหมใช่ค่ะคือเรียนรู้ทุกภาษาได้หมดพูดโปรตุเกสอิตาลีอังกฤษได้หมดแต่กลับไม่พูดฝรั่งเศสนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างนึงที่เขาทำให้เราสับสนในใจแต่เราก็ตัดสินใจไปในนิยายนะคะว่าให้เขาพูดได้Alfred, allons-y. On ne va plus plein de vent et ne merci, Glosha. มาถึงตัวละครในยุคในคนที่สมมติขึ้นโดยเฉพาะการะเกดและเกดสุรางมาได้ยังไงคะการะเกดและเกดสุรางเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของคนยุคปัจจุบันที่เข้าไปเฝ้ามองอดีต
คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเขียนนิยายย้อนยุคไปแล้วใช้ตัวละครในอดีตอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่รู้สึกได้ฟิลของการเขียนเป็นคอมเมดี้ของเราอะค่ะเราก็เลยต้องเอาตรงนี้ใส่ไปแบบเป็นคนในยุคปัจจุบันที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นเด็กรั่วรั่วเด็กแบบติงต้องหน่อยค่ะเข้าไปแล้วเป็นเด็กที่หลงไหลในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะคือเขาไม่ได้หลงไหลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์นักแต่เขารู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะมากกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ค่ะอันนั้นคือตัวคุณอุ้ยเลยไหมคะก็มีส่วนนิดนึงทำไม่เยอะค่ะก็แต่ก็มีส่วนของคนที่เรารู้จักหลายๆคนผสมกันค่ะถ้าคุณอุ้ยกลับไปในอดีตได้เนี่ยอยากจะกลับไหมก็อยากสิคะถึงได้เขียนนิยายเรื่องนี้ค่ะอยากกลับไปในสมัยไหนก็ยุคสมเด็จพระนารายณ์นี่แหละค่ะเลยฮะอยากกลับไปตอนนั้นเลยค่ะแต่จริงๆก็ลังเลอยู่ระหว่างรัชกาลที่5กับสมเด็จพระนารายณ์นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยคือมันมีอะไรสมัยใหม่เยอะแล้วเราก็คงไม่ลำบากเท่าอยู่ในยุคพระนารายณ์อาจจะไปไกลหน่อยนะค่ะถ้ายุคพระนารายณ์นี่ลำบากเป็นผู้หญิงยิ่งลำบากใหญ่เลยค่ะด้วยว่าไม่มีบทบาทอะไรมากนักถ้าไปก็คงไปเป็นแบบอีผินอีแย้มไปเป็นบ่าวคงไม่ได้เป็นแม่หญิงกาลเกตหรอกค่ะอย่างคำที่สนทนากันในละครเนี่ยนะฮะอเจ้าก็ดีเพลาชายอะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้กันจริงๆในสมัยนั้นใช่ไหมฮะอ๋อเจ้านี่ใช่ค่ะเพลาชายนี่ก็น่าจะใช่แล้วก็จะมีพวกคำว่าเคร้าพวกกันไตรกันไกลอะค่ะกันไกลจะเรียกว่ากันไตรก็จะมีอยู่ในจดหมายเหตุอะค่ะมีระบุไว้อย่างอะไรนะเวลา5บาทเวลา5บาทนี่คือตอนที่เราเขียนนี่คือเราไม่ได้เขียนถึงเวลาไว้เลยค่ะเป็นอาจารย์สารยาผู้เขียนบทเป็นคนหามาอ๋อมาเสริมในบทละครเราเขียนเราเขียนแต่ค่าเงินค่ะบาทเฟืองสลึงอย่างเงี้ยค่ะที่นางเอกเขามีความสุขมากกับการที่มีเงิน1บาทแล้วไปช้อปปิ้งเต็มที่ค่ะคุณอุ้ยเนี่ยก็เป็นคนที่แต่งนิยายเรื่องนี้แต่ว่าคุณสารยาเป็นคนที่เขียนบทสำหรับละครนะฮะก็ดูแล้วมีบางอย่างก็ดัดแปลงไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะมีสลับช่วงเวลาบ้างสลับเหตุการณ์เงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่มเติมพวกเนี่ยค่ะ5บาทแปลว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะใส่เข้าไปเดี๋ยวเองไปเตรียมเรืออีก5บาทข้าจะไปขอรับทำไมต้อง5บาทด้วย5บาทมันเป็นยังไงหรอ5บาท5บาทก็เงินทั่วเมืองเลยเจ้าค่ะไม่ใช่5บาทเป็นเวลาน่ะแบบว่าอีก5บาทข้าจะไปอ๋อ5บาทคือกึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงมี10บาทเจ้าค่ะแล้ว3ปีที่ไปเสิร์ชหาไปตะเวนหาข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหมดไปกับอะไรฮะหมดไปกับค่าถ่ายเอกสารค่าถ่ายเอกสารไม่เราเสียเวลาเราต้องไปที่ลพบุรีเราต้องไปที่อะไรนะอ๋อก็ไปค่ะไปเลยใช่ไหมฮะแต่มันไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรเยอะแยะมากมายช่วงที่เสียเวลากับการเขียนเรื่องนี้เนี่ย3ปีเนี่ยเราระวังตรงไหนเป็นพิเศษเวลาเราเขียนเนี่ยเวลาเราเขียนใช่ไหมคะเราจะเน้นเราจะระวังถ้าถึงตรงนี้ปุ๊บต้องคิดนานหน่อยก็อยู่ในช่วงของเริ่มมีการกบฏในเนื้อเรื่องอะค่ะเราก็จะคิดหน่อยว่าเราจะนำเสนอแบบไหนแบบที่จะไม่ให้แบบเยอะแล้วก็ไม่ให้แบบน่าเบื่อเพราะว่าถ้าเรื่องเริ่มแบบเคร่งเครียดแล้วคนก็จะไม่ค่อยอ่านแล้วเราจะไม่เครียดเราจะไม่เครียดค่ะใช่ไหมเราจะนำเสนอประวัติศาสตร์ในแนวแบบสบายสบายอ่านแล้วขำขันบ้างแต่จำได้อะไรเงี้ยค่ะนี่ผู้ใหญ่ก็ชมคุณอุ้ยนะค่ะท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็บอกว่าทำให้คนรุ่นนี้ได้ซึมซับประวัติศาสตร์แบบง่ายๆผ่อนคลายเข้าใจได้นะฮะถึงตอนนี้ขอพักอีกสักครู่แล้วกลับมาชมบทสรุปช่วงสุดท้ายของรายการกันครับเที่ยวตามรอยบุพเพสันนิวาส
ป้อมเพชรแห่งนี้คือป้อมปราการสำคัญในยุคกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยารอยต่อแม่น้ำป่าสักตรงข้ามกับวัดพนัญเชิงวรมหาวิหารในอดีตป้อมเพชรแห่งนี้เป็นปราการด่านสำคัญที่คอยสกัดไม่ฆ่าศึกผู้มารุกรานผ่านทั้งแม่น้ำนั้นรุกล้ำเข้าไปสู่พระนครได้และในละครบุพเพสันนิวาสนั้นก็มีหลายๆฉากที่ถ่ายทำกันที่ป้อมเพชรแห่งนี้ด้วยป้อมเพชรเป็นบุญตาจริงๆอยู่เฉยๆตู่เอ็งกาอะไรป้อมเพชรสวยสง่าสมกับเป็นปราการด่านหน้าของอยุธยาอ๋อเจ้าทำกระไรเฮ้ยขอโทษค่ะลืมตัวข้าไม่เคยเห็นผู้ใดกิริยาน่ารังเกียจอย่างอ๋อเจ้าเที่ยวตามรอยบุพเพสันนิวาสนอกจากหลายสถานที่ที่เราได้แนะนำไปแล้วยังมีอีกหลายที่ที่ใช้ในการถ่ายทำละครเรื่องนี้และสามารถตามไปเที่ยวตามรอยกันได้เช่นเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการถ่ายทอดบรรยากาศแห่งตลาดน้ำสมัยโบราณออกมาได้อย่างสมจริงพระเนียดคล้องช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ใช้เป็นฉากต่อสู้หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ใช้เป็นห้องเรียนวัดเชิงท่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือหอวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสระบุรีก็จะใช้เป็นฉากบนเรือนไม้นั่นเองก็สามารถมาเที่ยวตามรอยกันได้นะครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายที่สำคัญว่าสุดท้ายแล้วเรื่องบุพเพสันนิวาสจะมีภาค2หรือไม่เวลาคุณอุ้ยเห็นคนที่เขาไปวัดชัยวัฒนารามไปที่กรุงเก่าเนี่ยนะไปจนเป็นพันๆคนเนี่ยนะหลายพันคนเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนี้มันเหมือนอะไรไม่รู้ค่ะแบบประจวบแล้วไปแล้วไม่ธรรมดานะใส่ชุดอย่างนี้ไปด้วยใส่ชุดอย่างนี้ไปเพราะนี่งานอุ่นไอรักก็หมดแล้วไงทีนี้ใส่ชุดนี้เนี่ยไปนู่นอย่างเดียวเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกแบบเรารู้สึกชื่นใจไหมก็ส่วนนึงก็แปลกๆส่วนนึงก็ชื่นใจค่ะว่าเขาคงรักบุพเพสันนิวาสเหมือนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชื่นใจเหมือนเห็นคนรักลูกเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนลูกจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปั๊มก็ไปเหรอฮะไปเพื่อไปดูบรรยากาศคนที่ไปรักเข้าได้ไหมรถติดตั้งแต่ปากทางเลยค่ะได้แต่ขับรถวนไปดูเขาแต่งชุดไทยกันมาถ่ายรูปกันตามมุมต่างๆเงี้ยเชื่อว่าคนอินกับเรื่องแล้วก็อยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็เลยไปวนมาสักรอบนึงถ้าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์คืออินกับเรื่องแล้วก็อยากจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์ได้ดีนะค่ะคืออยากจะให้ไปแล้วมากกว่าถ่ายรูปใช่มั้ยฮะอยากให้ไปแล้วมากกว่าถ่ายรูปอาทิตย์เนี้ยเสาร์อาทิตย์นี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมกับททเนี่ยก็จะตามรอยบุพเพสันนิวาสพาท่านทัวร์ไปที่วัดต่างๆพระราชวังโบราณในสมัยนั้นนะก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะทีนี้ก็ต้องมาถามว่าตกลงคุณอุ้ยก็เป็นนักเขียนเต็มตัวแล้วนักเขียนอาชีพใช่ไหมฮะสำหรับในยุคนี้ยุค 4.0 เนี่ยในยุคที่แบบสิ่งพิมพ์แมกกาซีนดังๆก็ปิดไปทยอยปิดไปคนอ่านหนังสือน้อยลงเนี่ยคุณอุ้ยคิดว่าจะดำรงอาชีพการเป็นนักเขียนได้ไหมคิดว่าก็จะเขียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเขียนไม่ไหวอะค่ะแต่ก็จะไม่เขียนอะไรที่มันเป็นเรื่องเศร้าเรื่องหายนะไม่เขียนเรื่องเศร้าแล้วก็ไม่เขียนเรื่องโป๊เพราะว่าเขียนไม่เป็นเอ๊ะไม่โป๊แต่บทที่บทอัศจรรย์บทอัศจรรย์ในเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะมันจำเป็นต้องเขียนค่ะแฟนๆเรียกร้องอยากได้เลิฟซีนโอ้ยนี่ก็แบบเขียนไม่เป็นกลุ้มใจมากก็เลยต้องปรึกษาเพื่อนอีกไหมไม่ค่ะเธออยากได้เลิฟซีนใช่ไหมได้แต่งเป็นกลอน8-2 บทจบวางโปะกรี๊ดกันสนั่น
จะบอกว่าถ้าตอนอ่านถือสบายอยู่นี่คงขาดอะค่ะอ่านแล้วทำให้รู้สึกแบบว่ามันเกิดจากการแบบอ่านเราอ่านวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพออ่านแล้วเราก็จะซึมซับว่าเออมันก็จินตนาการได้นะถึงจะเป็นบทกลอนก็เถอะแล้วเราเขียนร้อยแก้วเลิฟซีร้อยแก้วไม่เป็นอย่างเงี้ยเคยหัดแล้วค่ะเคยร้องแล้วลำบากมากก็เลยเป็นร้อยกลองซะก็เลยเป็นร้อยกลองซะแล้วมันเข้ากับโทนเรื่องด้วยค่ะเราเลือกแล้วมันเข้ากับโทนเรื่องแล้วช่างเปรียบเปรยมากต้องลองอ่านหน้านั้นนะคะหน้าบทอัศจรรย์แล้วเลยบุพเพสันนิวาสเนี่ยก็มีภาค2แน่นอนใช่ไหมฮะมีค่ะแต่คงอีกนานเพราะว่าไหนจะหาข้อมูลไหนจะวางพล็อตเรื่องพล็อตเรื่องก็แค่คิดไว้แค่คร่าวๆเองค่ะเพราะว่าตอนจบนี่เราเขียนให้ฝังหีบกฤษณกาลีสามารถที่จะขุดได้แสดงว่ามนกฤษณกาลียังคงทำงานอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะไปสาบใครคะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าสักพักนึงมีข่าวคนไปขุดดินแถวคลองแกลบไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะขายหีบมนกฤษณกาลีโอ้โหฉะนั้นบทอัศจรรย์เจอพอดีเลยเลยฮะเดี๋ยวจำนานก่อนสมพงษ์นะคะเนี่ยเปิดปุ๊บเจอปักไทยสมพงษ์กับบทอัศจรรย์มาเจอบทอัศจรรย์เป๊ะเลยค่ะก็คุณอุ้ยใช้คำว่าอีกนานอีกนานอีกนานก็จะพยายามให้จบภายใน5ปีค่ะโอ้โหแฟนรอเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะโอ้โหขอสักปีหน้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะคิวนิยายที่ต้องเขียนยาวมากอีกประมาณ3เรื่องอะค่ะก่อนจะถึงคิวภาค2ของบุพเพสันนิวาสนี่นะคะคิวที่ต้องเขียนหมายถึงว่าเราคิดพล็อตคิดอะไรเราเขียนไปบ้างแล้วด้วยคุณอุ้ยทำงานยังไงฮะเวลาเป็นนักเขียนเนี่ยพอจะบอกได้ไหมจะเขียนหนังสือเวลาไหนอะไรยังไงเวลาจะเขียนต้องไปอยู่ที่ไหนต้องอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวค่ะห้ามมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอยู่แถวนั้นแล้วก็จะต้องมีเพลงค่ะเพลงที่อาจจะทำให้เราแบบเคลิ้มไปกับบทที่เราเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตอนกลางคืนยังเขียนเรื่องนี้มีเพลงอะไรมาประกอบตอนเขียนบ้างคะเพลงบุพเพสันนิวาสเลยค่ะเวอร์ชันพัชชาเวอร์ชันทันสมัยใหม่ล่าสุดเวอร์ชันพัชชาค่ะเวอร์ชันละครเวทีอะค่ะมันช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ค่ะวันนี้เราก็ไหนๆมาเจอตัวคุณอุ้ยคุณรองแพงแล้วนะฮะเราก็จะให้เธอเซ็นหนังสือแล้วก็บอกให้กับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้หาตัวยากมากแล้วก็หาหนังสือยากด้วยนะฮะยากมากต้องจองกันล่วงหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องจองล่วงหน้าตามร้านหนังสือชั้นนำก็ต้องจองล่วงหน้าค่ะพรีออเดอร์กันไปฝากกันไว้สำหรับที่คุณอุ้ยบอกคนที่จะเป็นนักเขียนก็เขียนในสิ่งที่ตัวเองรักใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะรู้สึกแบบไปได้ค่ะฉะนั้นคุณอุ้ยไม่คิดว่ายุคนี้นักเขียนจะต้องไส้แห้งโอ้โหจะต้องอยู่ไม่ได้ถ้าเขียนในสิ่งที่ตัวเองรักอะมันจะทำได้ดีค่ะ มันจะไม่ฝืน จะเป็นแนวของเราไม่ว่าแนวนั้นจะไม่ใช่ตลาดแต่มันจะมีคนกลุ่มนึงอะที่ตามงานของเรานะคะต่อให้ไม่ใช่แนวตลาดก็ตาม เพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรักจะชอบในสิ่งเดียวกันเสมอไปเขาก็จะมีแบ่งความรักความชอบเหมือนกันรสนิยมของคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วอะค่ะเหมือนบุพเพสันนิวาสก็ไม่ใช่ว่าคน 100% ที่จะอ่านแล้วชอบค่ะก็มีเหมือนกันคนที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบคือเราทำดีที่สุดแล้วในส่วนของงานของเราก็พอแล้วอะค่ะค่ะคุณอุ้ยเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสไหมเชื่อค่ะเชื่อในเรื่องบุพเพสันนิวาสเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตไว้เชื่อในเรื่องของภพมะชาติภพเชื่อชาตินี้ชาติที่แล้วเชื่อไหมเชื่อค่ะเชื่อว่าการที่เรามาเจอใครคนใดคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกไม่ชอบเขาหรือว่าชอบเขาเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเพียงแต่เราไม่รู้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของบุพเพสันนิวาสกระแสฟีเวอร์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ความดังความสนุกของละครเท่านั้นแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ปลุกกระแสให้คนรักการอ่านให้หันมาสนใจนวนิยายจนขาดตลาด
ปลุกกระแสการแต่งกายชุดไทยการทำให้คนหันมาสนใจในประวัติศาสตร์ต่างหากเล่าที่เป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามและน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในกับสื่ออื่นๆที่จะตามออกมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผลงานในรูปแบบไหนถ้าตั้งใจพิถีพิถันสอดแทรกสาระผู้คนก็พร้อมจะยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีได้อย่างเหมือนที่บุพเพสันนิวาสกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้วันนี้พี่หมื่นขอลาออเจ้าทั้งหลายไปก่อนพบกันใหม่เพลลาหน้าไม่ว่าอยู่แห่งไหนดังเรามีสายใยผูกพันใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ฟ้ายังแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้อ๋อเจ้าเพิ่งออกนอกเรือนกิริยาชะม้อยชะม้ายชายตาแบบนี้เป็นนิสัยปกติหรือเผลอไผลแต่จะเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่ควรกระทำคนอื่นมาพบเข้าเขาจะนำไปนินทาว่ากล่าวว่าหลานคุณพ่อมีกิริยาไม่งามเจอผู้ชายก็ชะม้อยชะม้ายชายตาไปท่วนทั่วเจ้าจะว่าอย่างไรไม่ว่าอย่างไรค่ะเพราะข้าฟังไม่รู้เรื่องถ้าจะให้รู้เรื่องก็ต้องพูดเหมือนเดิมอีกรอบโอ้ตายตายตายพูดอีกรอบรอฟังไปไปไปเลยโอ้โหให้พูดอีกรอบพูดสิคะกว่าจะท่องได้ขนาดนี้